สวัสดีค่ะฮัลโหลเซฮากลับมาอีกครั้งนะคะกลับมาพบกันกับมาดามแอนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องพฤติกรรมที่ทำให้เราอ้วนหลายๆคนนะคะอาจจะยังลดน้ำหนักอยู่นะคะแต่ว่าเชื่อหรือไม่ว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังลดน้ำหนักแบบผิดวิธีผิดที่ผิดทางอยู่วันนี้มาดามแอนจะมาไขข้อข้องใจแล้วก็จะมาบอกกล่าวพฤติกรรมที่ห้ามทำเด็ดขาดแม้กระทั่งคนที่ใช้ชีวิตประจำวันในปกติก็ตามไม่ควรทำ5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะอย่างที่1กินเร็วหรือเคี้ยวไม่ละเอียดการกินเร็วเนี่ยทำให้เรากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่าสมองเรากว่าจะสั่งการว่าเฮ้ยแกอิ่มพอได้แล้วกินพอแค่นี้พอแล้วกว่าจะใช้เวลาถึง20นาทีหลังจากเราทานอาหารไปนะคะเพราะฉะนั้นควรจะค่อยๆกินอย่างช้าๆเคี้ยวละเอียดๆเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเลยค่ะอย่างที่2คือกินเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งอ้วนยิ่งอ้วน 3. อดอาหารเพื่อลดน้ำหนักWe'll be right back.